สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคำสัญญาสุดท้ายผู้กำกับเบิ้มถึงสารวัตรแบงค์แต่ก็ไม่ได้ทำให้จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับเบิ้มผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงก่อเหตุยิงตัวเองคาบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่12กันยายนได้มีการนำร่างไปที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกำหนดการรดน้ำศพ1คืนก่อนเคลื่อนย้ายร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ในงานพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือบิ๊กต่อรองผบตร.ได้เป็นประธานในการสวดหลังจากเสร็จพิธีได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเผยคำพูดที่ผู้กำกับเบิ้มพูดกับตนเองว่าพี่ครับผมผิดผมพาน้องไปตายถ้าจบเรื่องนี้ผมจะขอไปบวชผมรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ตลอดเวลาพร้อมสัญญาสิ่งสุดท้ายไว้แต่ยังไม่ได้ทำโดยบิ๊กต่อได้กล่าวว่าสิ่งที่เบิ้มทำเขาต้องการแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่วันนั้นก็มีการบอกผู้บังคับบัญชาให้โทรหาดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วง 2-3 วันก่อนเกิดเหตุเขาพยายามโทรหาคนนั้นคนนี้ตลอดเราก็มีบอกให้เพื่อนนตร.รุ่น55ให้ไปดูแลเขาหน่อยโดนกดดันจากสังคมสื่อโซเชียลกลุ่มเพื่อนคำว่าเบิ้มเอาน้องไปตายมันติดอยู่ในหัวเขาตลอดซึ่งส่วนตัวเขาก็มีโรคเครียดอยู่แล้วด้วยวันที่เราเจอเขาครั้งแรกหลังเกิดเรื่องเขามาเกาะขาเราเขาบอกว่าพี่ครับถ้าเหตุการณ์วันนี้มันสงบลงผมขอไปบวชนะผมอยากบวชให้น้องผมรู้สึกผิดผมผิดไปแล้วผมทำให้น้องตายอีกทั้งทางด้านบิ๊กต่อยืนยันการเสียชีวิตเป็นการยิงตัวเองไม่ได้มีการตัดตอนแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ